สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับวันนี้เป็นวันที่23นะฮะวันที่23แล้วมีนาด้วยนะครับเป็นวันอีกวันหนึ่งนะฮะที่ Bitcoin มีการปรับตัวลดลงนะครับตามแนวต้านนะครับที่ต้านหลายๆต้านแล้วมาแล้วแล้วมันเริ่มทรงๆแล้วมันเอาไม่อยู่ครับทะลุไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอีกวันนะฮะที่เราจะมาพูดคุยนะครับจนถึงเรื่องของ ราคา Bitcoin นะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะคงเฝ้าติดตามดูอยู่แหละใช่ไหมอย่างเมื่อวานเองเนี่นะครับก็เราเราไม่ได้อยู่ในไลฟ์สตูดิโอนี้นะครับก็เลยอาจจะมีการพูดในเรื่องของภาพรวมว่ามันจะต้องลดลงนะตามแนวต้านนะครับวันนี้เรามาดูภาพละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้จะเห็นว่า Bitcoin นะครับอพอเมื่อมันลงมาถึงพอมันอยู่ที่แนวต้านแล้วเนี่ยนะครับ นะตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมได้ให้ช่วงระดับแนวต้านไว้ที่9,000ดอลลาร์นะครับแล้วให้เทคโปรฟิตนะครับมีใครได้เทคโปรฟิตบ้างนะครับ TP พะครับมีใครได้เทคบ้างนะฮะขอเสียงคนเทคโปรฟิตสานหน่อยนะครับตอนนี้มีเงินสดติดอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมนะฮะมีเงินสดแล้วอุ่นใจนะครับเวลากราฟมันเป็นสีแดงเนี่ยถูกไหมนะฮะแล้วมันดีไหมครับเทคโปรฟิตดีใช่ไหมครับเช็่ว่าตอนนี้พอมันชนนะครับ เวลามันอยู่ที่ระดับแนวต้านเนี่ยนะเวลามันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันแบบแหมต้านหลายครั้งแล้วชนหลายครั้งชนชนพอชนมากๆเข้ามันมึนฮะมันจะเกิดอาการมึนแล้วบิตคอย n มันจะตกลงนะครับจะถามว่าตกลงเนี่ยจะตกลงมาตรงไหนก,ก็ที่เดิมครับแนวรับสีเหลืองเนี่ยยังอยู่นะครับมันยังอยู่นะเทรนดี้ยังอยู่นะครับ,นะ <laughs> รบและเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเห็นเห็นกระบวน่า b บิตคอยนนะจะทำนะฮะในรูปแพทเทิร์นสามเหลี่ยม ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดูนะฮะว่ามันจะทําแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตีเส้นให้สักนิดหนึ่งนะมันมีโอกาสที่จะลงมาอย่างนี้นะครับตึก๊กนะแล้วไปชนต้านแล้วต้านรอบเนี่ยถ้าชนแล้วน่าจะเอาอยู่นะผมว่านะเพราะว่ามันมีการปรับฐานอย่างนี้เพราะคนจะหวังหวังลุ้นให้มันเด้งขึ้นอย่างนี้นะคนมันจะหวังเล็ลุ้นมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะอ่าซึ่งมันก็จะต้องอย่างน้อยที่สุดคือ แนวต้านสำคัญเดิมนะครับถ้าไม่ไหวไม่ไหวก็จะลงมาตรงนี้ซึ่งต้านเก่าจะมาเป็นรับใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะเนี่ยสามเหลี่ยมบีบๆกันมาเนี่ยนะครับแล้วเมื่อจบเฟสสามเหลี่ยมตรงนี้ไปนะครับก็ไปว่ากันที่สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างอื่นแหละจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องมาติดตามอ่มาติดตามรายการกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะสําหรับเพื่อนเพื่อน,นะครับที่เข้ามานะครับในรายการ Bitcoin Trader t h a i l a n d นี้นะฮะ เรามีกลุ่มไลน์นะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแอดไลน์ผมนะเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญเข้ามาในกลุ่มนะครับวันนี้ในกลุ่ม Bitcoin Trader Thailand ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับนะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมมีความมุ่งหวังเสมอนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆนักลงทุนนี่นะครับได้ช่วยกันนะเรียกว่าช่วยกันเทรดนะฮะเพราะว่า เป็นการเรียกว่าสนามของคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันเป็นสนามของโลกใบนี้นะฮะมันมันดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนไทยนะครับก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันเองจริงไหมนะต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะฮะที่เข้ามาในกลุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ช่วยกันแชร์รายการ t i t i o t r t r e r t r a แ l a n d นะครับไม่ว่าจะแชร์ในตามกลุ่มไลน e นะครับหรือว่าในกลุ่มเทร์ gram ที่เพื่อนๆอยู่นะครับรวมถึงชวนให้คนมาช่วยกัน s u b สไคร์นะครับเรามีเป้าหมายซับ c r i b e กันอยู่ที่1,000ใช่ไหมเดี๋ยวผมถ้าครบ1,000ันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมกะว่าจะแจกบิตคอยคนละหนึ่งบิตคอยเดี๋ยวเดี๋ยวแจกบิตคอยเดี๋ยวแจกบิตคอยคอนะครับเป็น Bitcoin ที่เรียกว่าจะต้องประทับใจแน่นอนนะครับเอาไปไหนก็มีแต่คนทักนะครับเอาไปเอาบิตคอยอันนี้ไปใช้นะครับก็มีแต่จะร่ำรวยมากยิ่งขึ้น นะคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะ่าจะมีการเรียกว่าดูดวงด้วยบิตคอยดีไหม <laughs> นะครับโอเคด้านแนวโน้มราคาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี่แหละครับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูในส่วนของกราฟวีกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ รายสัปดาห์นะครับบิตคอยก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับขาลงแบบนี้ยังมีความน่าอันตรายอยู่นะฮะยังไม่ได้แบบปลอดภัย100%นะครับเพราะว่าถ้าแดงอีก1ก้อนนะฮะในสัปดาห์หน้านะฮะถ้าแดงอีก1อันกา3ตัวมาแล้วนะฮะถ้ากา3ตัวอย่างที่เห็นนะฮะหงแท่งใหญ่นะครับนั้นโอกาสที่ถ้ามันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยนะครับกรณีที่บิตคอยแล้วมันไม่ผ่านตามโซนที่ได้ให้เอาไว้นี่นะครับ มันไม่มันไม่ทะลุตรงนี้จริงๆนะครับมันจะเกิดการปรับตัวลงแล้วลงมาได้อีกรอบหนึ่งคือได้เห็นเลขห้าพันอยูงอีกรอบหนึ่งได้แน่นอนจากผลของการสามตัวที่จะเข้ามาคุมในแพทเทิร์นดังนั้นเนี่ย<ม>อย่าลืมเทคโปรฟิตมีเงินสดอย่าลืมนะฮะย้ําเสมอๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มก็เตือนกันอยู่เสมอนะฮะว่าเมื่อถึงแนวรับแนวต้านแล้วก็ให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะ มาดูในส่วนของ ETH กันนะครับเราจะดูควบคู่กันไป ETH ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเนี่ยนะยังไม่ไปไหนแล้วเผอๆนี่เดี๋ยวถ้ามันลงแดงดังไหนสักรอบเนี่ยขอให้เข้าไปรับแล้วกันนะครับจะเป็นโซนที่ผมว่าเหนียวแน่นมากแล้วไม่ว่าจะทุบยังไง ETH ก็จะอยู่อย่างนี้แล้วล่ะนะครับจะไม่ไม่วิ่งไปไหนละรอจะไปกลับไปเป็นฝั่งที่จะเป็นขาขึ้นพอเวลาอินดิเคเตอร์มันพักตัวนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถสามารถ กลับขึ้นมาเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วพุ่งพุ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยได้เยอะลักษณะการพักตัวนานๆเนี่ยข้อดีก็คือมันสะสมพลังนะครับงนั้นตัว eth เนี่ยยังอยู่ในลักษณะของการสะสมพลังอยู่เนาะโอเคโอเคเอามาในส่วนของข่าวคราวนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวผมอยากจะผมอยากจะอัปเดตความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งก่อนก็คืออีเวนท์ที่ผมไปเมื่อวานนะครับก็คือ อ่อีเวนต์อีเวนต์ที่ uh, คุณสุทธิชัยยุ่นนะครับได้เรียกว่า uh, จัดขึ้นมานะครับเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนะมื่อวานเองก็ได้ได้ไปนะได้ไปอีเวนต์อันหนึ่งนะครับนะที่ชื่อว่ามองมองอนาคตประเทศไทยนะครับจัดโดยคุณ uh, สุทธิชัยยุ่นนะครับซึ่ง อ่ e อีเวนต์นี้เป็นเรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นอีเวนต์ที่คนให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่ามีคุณธนาธรน,นะครับมาร่วมพูดคุยนะและที่สำคัญก็คือมีคุณมีคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเกย,ยุลาพันธ์นะครับก็เข้ามาร่วมในเซสชันนี้ด้วยนะครับเราถือว่าเป็นเซสชันที่มีความน่าสนใจสุดๆเลยนะฮะ เพราะว่าเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆนะครับที่จะเป็นอนาคตแหละผมคิดว่านะที่จะเข้ามาอาสานะครับพัฒนาบ้านเมืองกันนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่านะฮะในรายการ Bitcoin Trader Thailand วันนี้ก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่ผมได้ยิน,นจากทุกๆคนในงานที่พูดในงานก็คือว่าทุกคนมีความสนใจในเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะแต่ในเรื่องของคลิปโตนี่อีกเรื่องนะแต่บล็อกเชนสนใจแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงหน่อยนะสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับคุณพี่ธนาธรน,นะครับแล้วก็น้องไอติมนะครับตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับ mm hmm. ก็มีความสนใจนะครับในเรื่องราวของคริปโตเคเรนซีนะเรื่องราวของบล็อก c h a i n เป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าอนาคตของประเทศไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศ เขาก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ในเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทุกท่านเห็นตรงกันก็คือการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงซึ่งการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้ระบบ decentralized d e c e n t r a l i z e ที่ดีสุดก็คือบล็อกเชนครับและเป็นการเก็บ value หรือการกระจายอำนาจคือคือเราสามารถนำอำนาจที่ที่มีอยู่ในมือเนี่ยกระจายผ่านระบบบล็อกเชนเพื่อให้เกิดนะเพื่อให้เกิด เรียกว่าไม่ผูกติดอยู่กับใครนะครับถ้ามองดูก็คือว่าถ้ามองดูก็คือเรียกว่า Decentralized Politics ก็คือการกระจายอำนาจในแง่ของการเมืองโดยใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนเป็นเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากที่ในในเวทีสัมมนาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันถึงป,ประเด็นนี้นโดยเฉพาะคุณธนาธรน,นะก็มีการพูดคุยว่าเขาไม่ต้องการเป็นเจ้าของพักเขาไม่ต้องการนําเงินเข้ามาลงทุนในพักแล้ว ประกาศตนว่าเป็นนายทุนพักซึ่งมันจะทําให้พักยึดติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะระดมทุนนะฮะไม่ว่าจะผ่าน ICO หรือว่าผ่านคริปโตนะครับที่จะทําให้เกิดการที่กระจายนาะค,คือทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของได้นะครับและและนะมีเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นเจ้าของพลังนะใครที่สามารถที่จะระดมทุนผ่านระบบอย่างงี้มันมันดีมากๆเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีความโปร่งใสด้วยนะครับแล้วเนี่ย เห็นไหมว่าเช่อมโยงวัีนเนี่ยยังไงนะฮะผมมองว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเข้ามาเรียกว่าปฏิบัติวงการเมืองด้วยนะครับอย่างแน่นอนนะงั้นก็ขอให้จับตาดูด้วยแล้วกันฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากนะครับเพื่อนๆนะฮะในรายการ Bitcoin Trader t h a i l a n แลนะครับแล้วมาติดตามนะฮะข่าวคราวนะครับจากเว็บไซต์ยอดนิยมของคนไทยนะฮะสยามบ็อกเชนนะครับมีการรายงานนะฮะว่ามีเด็กอายุ15ปีนะฮะ สามารถแฮกกระเป๋าฮรับบิตคอยน์นะฮะตัวเลนเจอร์นี่นะครับได้เป็นผลสำเร็จนะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นโคเวเลนตนะครับก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ที่อยู่กับเรานะครับดังนั้นเนี่ยบิตคอยก็จะไม่ถูกเก็บอยู่ในเว็บเทรดนะมันก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการรายงานนะครับว่าเด็กชายนะฮะที่ชื่อว่าซาลีมนี่นะครับอายุ15ปีได้ค้นพบช่องโหว่นะครับของเลนเจอร์นาโน S โดยจุดเริ่มต้นนะฮะมาตั้งจากเดือนพฤศจิกา2017นะครับนะ mm hmm. เมื่อเมื่อน้องคนนี้นะฮะได้รายง,งานช่องโหว่ให้กับ c ีอนะครับนะ mm hmm. ก็บอกว่ามีช่องโหว่แรงทําให้ผู้ใช้โจมตีกระเป๋าเงินได้นะครับนะ mm hmm. ก็ได้บอกว่านะสมรวจ mm hmm. พบว่าตัวไมโทคอนโทลเลอร์ที่ถูกติดตั้งในกระเป๋าไม่ปลอดภยดัยโดยในขณะที่มันสามารถถูกใช้ในการเป็นปุ่มกดและแสดงข้อมูลได้แต่มันก็ถูกเชื่อมให้เป็นพ r o ซี่ไปหา C ีเคียลนะครับซ mm ีเคียลเอเเมหรือ SE นะครับ ที่ใช้ในการเก็บ private key นะคสำหรับกระเป๋าบล็อกเหรียญคริปโตซึ่งนั่นก็หมายความว่านักแฮกสามารถที่จะหลอกตัว sc ในรูปแบบต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนจําหน่ายนะครับนำกระเป๋าดังกล่าวมาขายแล้วเปลี่ยนตัวเฟิร์มแวร์เอ้านะฮะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ซะเองนะครับก็สามารถตรวจสอบตัวตนของ sc ได้และเขาอย่างอธิบายได้ว่าแฮกเกอร์สามารถที่จะควบคุมอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งานและใช้โค้ดของแฮกเกอร์ที่สามารถ s e ดรีค c o v e r รนะครับได้ตามที่เขาต้องการอีกด้วยโดยน้องชายคนนี้นะได้สาธิตบนวิดีโอด้วยโอ้โหโหดร้ายมากคือเขาบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีความปลอดภัยเพราะว่ามันตัวฮาร์ดแวร์มันต้องมีปุ่มในการกดเพื่อจะรับรหัสในการปลดล็อกโทเคนเขาก็มีความเชื่อน,นะว่าแฮกเกอร์มันแฮกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฟิสิกอลคือถ้าแฮกเกอร์มันมันจะไปแฮกปุ่มกดนั้นได้ไงมันจะไปกดปุ่มนั้นได้ไงถูกไหมอ่า นะภายหลังนะฮะก็ได้ส่งรายงานช่องโหว่นี้ไปที่ตัวเจอร์นะครับเขากลับให้ความสําคัญและสนใจเท่าที่ควรเนื่องจากเขามองว่ายังเป็นเด็กและไม่มีความน่าเชื่อถือและยังได้ออกเฟรมแวร์ในเวอร์ชัน6มีนาคมนะครับออกมาก็วิาพากษ์วิจารณ์อย่าง Roland, รุนแรงโดยเขาโพสใน Twitter แล้วก็รายงานว่าทางทีมงานควรที่จะออกตัวอัปเดตฉุกเฉินออกมาแก้ไขหรือพยายามปกปิดทิศดังกล่าวนี้เพื่อแฮกเกอร์นั้นจะได้ไม่รู้ภายหลังผู้ใช้งานส่วนใหญ่เกิดความตื่นตกใจจนทําให้เขาต้องออกไปโพสบนเร d i สนะฮะเพื่อหาหรือว่าจะทําอย่างไรนะฮะโดยทาง c e บ ของทางเรนเจอร์นะฮะได้ออกมาตอบโต้กับในอย่างอ้างได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นคือตีแผ่ความตื่นกลัวโดยใช่เหตุนะครับคือเป็นการฟลอดข่าวนั่นเองและต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจโดยอ้างว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแรงๆอะไรทั้งทั้งที่แฮกเกอร์สามารถขโมย private key จากผู้ใช้งานได้ก็ตามคือมันไม่แรงๆยังไงแฮกเกอร์ <laughs> ขโมย private key ได้เลยนะฮะเฮียนะ,ะตัวเจเด็กเองเนี่ยนะก็บอกว่าอพอเราไม่บอกขอว่านี่คืออัปเดตที่ฉุกเฉินเขาก็หัวเสียนะครับ ก่อนหน้านี้นะฮะในวันที่20มีนานะฮะทางเรนเจอร์ได้เปิดเผยตัวอัปเดตนะฮะที่แก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบโดยนักวิจัยนามอู้หูอ่านยากมากเลยชื่อทิมมอทรีนะครับอิสนานะฮะโดยก็ได้ค้นพบข้อบกพร่องดังกล่าวนะฮะแล้วถูกส่งให้เลนเจอร์นะฮะผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าลาบักที่ทางเลนเจอร์สัญญาว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ที่เขาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่จุดที่น่าสนใจคือเจ้าน้องอ่าคนนี้นะครับปฏิเสธคํากล่าวของนายลาชิป โอ้ขออภัยอ,าอย่านยากจริงนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพราะว่าเป็นการเซ็นสัญญานะครับรันตี้โปรแกรมอะเรกเมนต์ของเรนเจอร์นะจะทําให้เขาไม่สามารถเปิดเผยรายงานด้านเทคนิคนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นกระเป๋าเก็บตัวบิตคอยนะครับที่เคลมตัวเองว่ามีความปลอดภัยที่สุดในโลกนะก็ต้องมาดูนะฮะว่าปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไข อย่างสมบูรณ์ถูกต้องแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับเะทีนี้มีขอดคำพูดอันนึงจะเอามาฝ่านะครับคือของซ e อ t w i t ว e r เตอร์นะครับกล่าวว่าบิตคอยจะกลายเป็นสกุลเงินเดียวในโลกใบนี้พอเวลาบทคนที่มั่นใจนี่ก็มั่นใจมั่นใจนนเรื่องบิตคอ n นะฮะโดยนายแจ็คกี้ดอซี่นะครับหรือซ e o ของ t ว i t เตอร์นะครับบริษัทด้านการจ่ายเงินในนามสแควร์นะครับได้กล่าวถึงความเชื่อในศักยภาพของบิตคอ n แสดงว่าไงครับเฮียแก ขึ้นรถแล้วโดวยในการให้สัมภาษณ์กับไทม์นะครับตีพิมพ์เ่อวันนี้นะครับนายดอนซีนะครับเป็นผู้ลงทุนบิตคอยด้วยเช่นกันใช่ไหมโดยกล่าวว่าขาเชื่อว่าเหรียญดังกล่าวจะชนะดอลลาร์ในวิธีตลาดโลกได้และจะกลายเป็นสกุลหลักของโลกใบนี้นะครับในตอนท้ายนะโลกเราจะมีสกุลเงินเพียงสกุลเดียวนะครับอินเทเฟอินเทเน็ตจะ มีสกุลเงินแค่สกุลเดียวโดยผมเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นบิตคอยนะครับแม้นว่าจะประสบปัญหาด้านการสเกลลิ g งของบิตคอยที่จะทำให้ธุรกรรมเหรียญดังกล่าวนั้นช้าและมีค่าธรรมเนียมสูงแต่นายดอซี่ก็เถียงว่าโซลูชันและการแก้ปัญหาใหม่ๆจะเข้ามาช่วยเองถ้ามีคนมาถือเยอะๆนะคะไอ้ปัญหาพวกนี้มันหายไปแน่มีทางเที่หนึ่งใหม่ๆที่ถูกสร้างอยู่นอกบล็อกเชนและสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าฮนะ,ะที่จริงแล้วนายดอซี Nike ่ก็กำลังใช้เงินส่วนตัวนะครับเพื่อทําให้บิตคอยถูกพนันให้ดีขึ้นอ๋อแสดงว่าถือไว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีรายงานว่านายดอซี่เองนะครับเข้าระดมทุนนะฮะกับ lightning lab นะฮะที่ระดมทุนไปได้2.5ล้านนะฮะโดยทางตาร์พดังกล่าวเปิดเผยว่าได้เปิดเผยเบต้าเวอร์ชันของ lightning network ครับในชั้นโปรตโตคอลท,ที่ถูกสร้างะะ <c oughs> เหนือบล็อกเชนของ Bitcoin นะครับเพื่อสร้างความเร็วในการทําธุรกรรมและมีค่าดาเนินธุรกรรมที่ต่ำดังนั้นก็ต้องจับตาดู Bitcoin นะครับในเรื่องของการโอนสเกลลิงถ้าแก้ปัญหานี้ได้เมื่อไหร่นะฮะผมเชื่อว่าราคาจะต้องขึ้นอีก5เท่าได้นะเป็นอย่างน้้อยยไดเลนะครับ แล้นก็ควรที่จะต้องติดตามนะครับในส่วนของราคาต่างๆนะครับที่เพื่อนๆเองก็ยังโอ้โหเรียกว่าเรามานลุ้นกันด้วยกันนะฮะนะสำหรับวันนี้ก็เป็นรายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะฮะยังมีคลิปอีกมากมายนะครับนะที่อยู่ข้างบนนี้นะครับก็อยากให้ได้ดูกันทุกคลิปนะครับเพราะว่าทุกคลิปเองก็มีความสำคัญนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของ Bitcoin มากมายเลยนะครับ อย่าลืมนะฮะฝากไลค์ซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการบิตคอยเชนในไทยแลนด์จะมาหาเพื่อนๆถึงมือถือถึงหน้าจอนะในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ